้าสู่คณะคิสค่ะและเนื่องจากว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะคะคณะเนี่ยได้รีวิวสลัมคอลเลกชันไปนะคะก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยแล้วก็มีบางส่วนนะคะเรียกร้องให้คณะเนี่ยทำยำสลัมค่ะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยคณะเนี่ยเคยทำยำสลัมมาแล้วนะคะตามคลิปนี้เลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเมื่อน้องๆขอมาเนี่ยคณะก็จัดให้ค่ะหรือครั้งนี้นะคะคณะก็จะนำสลามคอลเลกชันที่คณะเนี่ยทำไว้นะคะมายำสลามรวมกันค่ะและเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ายำสลามในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนเนื้อจะเป็นอย่างไรสีจะเป็นแบบไหนจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะปิ้งและนี่ก็จะเป็นสลามทั้งหมดนะคะที่คณะเนี่ยจะนำมายำสลามในวันนี้ค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเราเนี่ยมีสลามเยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นคณะจึงต้องเตรียมภาชนะที่มันใหญ่ๆไว้นะคะเพื่อที่จะมายำค่ะปิ้งนี่เลยค่ะเป็นกะละมังที่คณะเนี่ยนะคะจะนำมายำสลามค่ะเป็นยังไงคะใหญ่โตมากๆเลยคงจะพอกับสลามที่เรามีนะคะอันแน่ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราเนี่ยไปเริ่มยำสลามกันเลยค่ะยำสุไปเลยมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยเอเอาสีไหนก่อนดีเนาะปิ้งนี่เลยค่ะเอาเป็นโทนสีนี้ก่อนนะคะอันนี้ว่าจะเป็นโทนสีแบบสีแดงสีชมพูสีชมพูอ่อนค่ะอันนี้ก็ทำไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะคณะว่ามันก็น่าจะเหลวแล้วแหละสีแดงสวยมากก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรน้องๆเรียกร้องมาคณะก็จะต้องจัดให้ค่ะพวกสลามเนี่ยทำทิ้งไว้นานๆมันก็จะแบบว่าเหลวๆนะคะติดมือด้วยแหละสีชมพูหูยสีเดียวกับกะละมังเลยนี่สีชมพูยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ค่ะหูยสวยมากเลยอ่ะอันนี้เนื้อยังดีอยู่เลยค่ะโอ๊ยผสมกันซะงั้นนี่สีเดียวกับกะละมังเลยอ่ะโอ้โหสวยมากต่อมานะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคะอุ๊ยดีอ่ะรวมกันก็กลายเป็นสีแดงให้มัวแต่เล่นเดี๋ยวเรามาเอาสีอื่นกันดีกว่าค่ะต่อมานะคะคณะก็จะใช้เซตสีน้ำเงินฟ้าค่ะจำได้ว่าคณะชอบสีน้ำเงินมากๆเลยค่ะอุ๊ยเนื้อยังดีอยู่เลยอ่ะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มดึงดื่มมากเลยค่ะชุบลงไปต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าเข้มๆหน่อยนะคะต่อมาก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่นะคะก็ยังมีความแข็งๆอยู่จับรวมกันตื่นเต้นนะมันจะออกมาเป็นสีอะไรนะต่อมานะคะก็จะเป็นสีม่วงค่ะเปิดที่สีม่วงเข้มสุดก่อนเลยอันนี้เหลวติดมือมากๆเลยค่ะงงกับตัวเองเหมือนกันนะคะแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำแบบเหมือนๆกันนี่แต่บางอันก็เหลวไปบางอันก็แข็งไปนะคะคงจะแบบมือหนักมือเบาไปหน่อยสีม่วงใส่ลงไปฟึบดูดิมันแยะๆไปแล้วค่ะแต่ตอนทำแรกๆเนี่ยมันไม่ได้แยะขนาดนี้นะคะต้องแบบเป็นเพราะว่ามันแบบผ่านเวลามันเนิ่นนานค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆใส่ลงไปฟึบอันสุดท้ายของสีม่วงค่ะก็จะเป็นสีม่วงอ่อนนะใส่ลงไปเลยจ้าสวยอ่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นสีเขียวนะคะคณะเกิดวันพุธค่ะคณะก็ชอบสีเขียวเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็คือคณะชอบแบบสีที่มันสวยๆอ่ะคณะชอบหมดค่ะหุยสวยอ่ะเหมือนพวกกาละแมเลยอ่ะต่อมาก็จะเป็นเขียวกลางๆนะคะเหมือนสังขยาเลยอันนี้ก็ค่อนข้างเหลวแล้วนะคะเนี่ย
ันสุดท้ายค่ะอุ้ยอันนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นสีเขียวแบบอมเหลืองนะคะสีนี้ก็สวยสวยอ่ะชอบเลยค่ะรักเลยสลามกาแล็กซี่เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโทนสีส้มเหลืองค่ะเอาส้มที่เข้มที่สุดก่อนโอ้ยอันนี้เหลวอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่เล่นมานี้เละที่สุดเลยค่ะแบบโอ้โหติดมือมากเลยอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีส้มเช่นกันต่อมาค่ะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็พอโอเคค่ะก็คือแบบว่าไม่ได้เละจนเกินไปสีสวยด้วยนะชิงนี่เลยค่ะโหยตัวแปรที่จะทำให้สลามของเราเนี่ยนะคะเป็นสีเข้มสีคล้ำสีดำแน่นอนใส่พี่ดำลงไปก่อนละกันค่ะอุ๊ยแต่พี่ดำเนื้อดีมากเลยอะนิ่มยืดจำได้ว่าอันนี้ใช้สีอะคริลิกนะคะใส่พี่ดำลงไปพี่ดำลงไปในข้างล่างชุบต่อมานะคะก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยนี่มันแบบเหมือนสีน้ำตาลเทาๆไงไม่รู้ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะมันก็จะออกแบบเป็นสีเทาๆอ่ะชุบลงไปโอ้โหตอนนี้นะคะสลามมันได้แผ่เต็มกะละมังแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่กระปุกที่เหลือกันดีกว่าก็คืออันนี้นะคะเหมือนสีช็อกโกแลตเลยค่ะโอ้โหดูมือคณะดิคือเนื้อมันจะแบบไม่ค่อยติดมือนะคะแล้วมันจะนิ่มๆอ่ะใส่ลงไปสีแบบดำๆด่างๆมากเลยนะคะตอนนี้ต่อมาค่ะก็จะเป็นสีที่แบบเป็นกากเพชรนะคะนี่ก็จะมีกากเพชรทั้งหมด4สีเลยสังเกตดูว่ามันจะแบบเริ่มตกตะกอนแล้วนะคะเฮ้ยแต่มันก็สวยไปอีกแบบนึงนะเดี๋ยวเรามาใส่ทีละกระปุกกันค่ะคือแบบกากเพชรนอนก้นมากๆเลยค่ะต้องขูดออกมา ยืดได้บางมากๆเลยนะคะสีสวยอ่ะนี่นะคะแบบว่าพอเราเนี่ยแบบเหมือนนวดมวดให้มันเข้ากันอีกรอบนึงเนี่ยสีกากเพชรมันก็จะแบบเนียนสวยเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะฟึ๊บต่อมานะคะก็จะเป็นกากเพชรสีฟ้าๆนะคะมันก็นอนก้นนะคะที่เป็นกากเพชรเราก็ขูดมันออกมาเหมือนเดิมก็นวดให้เข้ากันก่อนนะคะสวยค่ะต่อมานะคะก็เป็นสีเขียวค่ะกากเพชรสีเขียวนะรู้สึกว่าสวยมากๆเลยนี่มันก็เละๆแบบนี้นะคะเราก็มาขยำขยี้ให้มันแบบเข้ากันก่อนค่ะฟึบลงไปอันสุดท้ายของกากเพชรก็จะเป็นกากเพชรสีขาวนะคะสีเงินๆนี่สวยมากๆเลยชุบและต่อมานะคะก็จะเป็นสีใสๆค่ะมีทั้งหมด4สีด้วยกันเริ่มที่สีเขียวก่อนชุบรู้สึกว่าสวยจังใส่ลงไปฟึบสีส้มค่ะใส่แจ๋วเลยอ่ะเนื้อยังดีอยู่เลยนะคะเนี่ยต่อมาชุบอันสุดท้ายของสีใสค่ะชุ่มก็คือสีใสนั่นเองใสมากอันนี้ชอบมากเลยค่ะสีสวยก็คือสีใสใสลงไปเอาละค่ะบรรดาอันเล็กๆนะคะก็ได้หมดไปแล้วค่ะก็จะเหลือเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะอีก3กล่องเท่านั้นเดี๋ยวเรามาผสมรวมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะค่อนข้างเหลวแล้วอะสีเงินอะแต่นิ่มมากเลยค่ะอ
ยืดได้เยอะมากสีเงินสวยมากๆเลยค่ะผสมรวมกันเลยหุยมันก็สวยอยู่นะต่อมาก็จะเป็นเดอะเบสของคณะเลยนะคะนั่นก็คือสีทองพอมถ้าใครเคยดูรีวิวสลามคอลเลกชันของคณะนะคะคณะก็จะบอกว่าคณะเนี่ยชอบสีทองมากเลยเพราะว่าสวยมากแล้วก็เนื้อดีมากเลยค่ะคือสีสวยมากอ่ะเนี่ยแล้วคือแบบเนื้อดีมากๆค่ะยืดได้เยอะมากๆเอาละค่ะมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะมี3สีนี้เลยสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองคือหอมมากเลยค่ะกล่องนี้เพราะว่าเป็นสูตรที่ใช้ Bee Nice นะคะนี่สีชมพูอุ๊ยเนื้อยังดีอยู่เลยค่ะเนื้อยังดีอยู่เลยแบบเป็นสีชมพูมุกๆค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ผงมุกนะใช้แค่ Bee Nice อย่างเดียวเลยใส่ลงไปต่อมาสีฟ้านะคะฟ้านี้ก็เป็นฟ้ามุกเช่นกันค่ะสวยมากใส่ลงไปอันสุดท้ายของวันนี้ค่ะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเห็นสีเหลืองแล้วนึกถึงแบบโปเกมอนนึกถึงปิกาจูเลยไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่านะคะว่ามันเป็นแบบว่าสีมุกๆนะสีสดสวยมุกมากเอาละค่ะเมื่อเราเนี่ยผสมรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาขยำกันค่ะขยำเลยก็คือเหมือนกับผสมให้มันเข้ากันนะคะมันกลายเป็นสีแบบเหมือนน้ำตาลเทาๆค่ะสีทองของฉันเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมุกมุกวับวับด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาจิ้มฟังเสียงกันค่ะแบบว่าเสียงแน่นมากๆเลยอ่ะเสียงดังมากๆเลยเป็นสีแบบเงินเทาๆมุกๆนะคะถือว่าโอเคเลยค่ะผ่านกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่คณะเนี่ยนะคะไปยำสลามมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการยำสลามในครั้งนี้สีมันถึงจะไม่ได้สดใสมากนะคะแต่คณะว่ามันก็สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสีเทาสีเงินเป็นสีเทาเงินที่แบบเปล่งประกายค่ะนี่นะเดี๋ยวคณะก็จะมายืดให้ดูนะคะขาดไหมขาดไหมอุ้ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเนื้อดีเลยค่ะสีเหมือนปูนซีเมนต์เลยค่ะยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการยำสลามในครั้งนี้ถูกใจน้องๆกันหรือเปล่าเอ่ยแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คณะด้วยค่ะคณะจะได้มีกำลังใจผลิตคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ